ทีนี้พูดถึงตัวกระสุนสักนิดหนึ่งเรียกว่าทุกวันนี้ก็มีอนุภาพที่ร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นคู่ขนานไปกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีในทุกๆด้านก็ว่าได้นะที่โลกเราเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันในด้านของหัวกระสุนก็มีการพัฒนาให้มีอนุภาพร้ายแรงมากขึ้นเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับในส่วนนี้คือปกติครับกระสุนก็จะมี2หน้าที่หลักๆครับก็จะแบ่งเป็นหน้าที่แรกก็คือเพื่อทะลุทะลวงและทำลายล้างอย่างนึงก็คือเพื่อหยุดยั้งครับอย่างเช่นกระสุน9มม.นะครับเพื่อการทะลุทะลวง11มม.ก็เพื่อการหยุดยั้งนะครับครับตามชนิดของกระสุนนะครับตามความเร็วและความแรงก็ทางกระทรวงกลาโหมเขาได้แบ่งออกเป็น6ระดับตั้งแต่กระสุนขนาดจุด .22 จนไปถึงกระสุนเจาะเกาะทำลายรถถังอย่างเงี้ยครับครับซึ่งความเสียหายของกระสุนนะครับเมื่อยิงเข้าสู่ตัวผนังก็จะแบ่งด้วยกันออกเป็น3ชนิดนะครับอย่างแรกก็คือกระสุนจะทะลุผ่านผนังไปโดนผู้ที่อยู่ภายในอาคารครับอย่างที่2คือกระสุนยิงเข้าสู่ผนังแล้วก็เกิดการสะท้อนกลับไปโดนผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารได้เกิดได้รับการบาดเจ็บอีกอย่างที่3ก็คือกระสุนยิงเข้าไปในอาคารแล้วก็ด้านหลังครับเกิดการกระทบหลุดร่องของเศษวัสดุทําให้เกิดอันตรายได้อีกครับก็จะมี3ชนิดด้วยกันครับก็เมื่อกระสุนนะฮะมีการพุ่งเข้าไปนะฮะยังผนังอันแรกก็คือจะทะลุไปเลยกับอันที่2อาจจะกระเด็นสะท้อนกลับอาจจะโดนกับผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นใช่ครับแล้วแต่ความแรงในการที่ยิงแล้วก็รวมไปถึงการความแข็งของผนังนี้ด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็เรียกว่าพอมันโดนไปปุ๊บมันก็เกิดการหลุดล่อนของผนังที่ว่านี่เองนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปใช่ครับนะทีนี้หลายคนพอจะนึกภาพออกนะฮะเวลาที่เราขับรถผ่านไปตามด่านนะฮะทหารเจ้าหน้าที่ป้อมตำรวจป้อมยามเองก็ดีเวลาที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นก็จะมีกระสอบทรายนะที่มีการตั้งวางทับๆซ้อนๆกันอยู่นะกระสอบทรายก็จะเรียกว่าเป็นบังเกอร์ในการที่จะใช้ป้องกันอาวุธหรือว่ากระสุนจากผู้ก่อความไม่สงบที่ก่อเหตุความไม่สงบเข้ามาทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างผนังคอนกรีตกันกระสุนกับที่เป็นกระสอบทรายมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างครับครับที่เห็นได้ชัดๆเลยครับว่าตัวผนังนะครับก็จะหนาแค่5เซนก็จะบางกว่ากระสอบทรายครับซึ่งทำให้พื้นที่ใช้สอยในการก่อสร้างกำบังอะไรเงี้ยครับเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็มีน้ำหนักเบากว่ากระสอบทรายครับส่วนกระสอบทรายนะครับเวลาจะใช้งานก็คือต้องซ้อนกันถึง2ชั้นถึงจะสามารถกันกระสุนได้นะครับครับก็คือผนังกระสอบทรายมันค่อนข้างที่จะน้ำหนักเยอะเคลื่อนย้ายได้ยากนะฮะอันนี้ก็จะมีข้อดีแล้วก็สามารถที่จะป้องกันกระสุนได้ดีกว่าด้วยนะครับผนังคอนกรีตกันกระสุนจากแผ่นโฟมแล้วก็ยางพารานี้ถามคุณบุชิตนิดนึงว่าผ่านการทดสอบมาเยอะไหมครับเป็นยังไงบ้างก็เยอะพอสมควรครับก็คือพัฒนามาตั้งแต่5ปีที่แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังครับก็คือพัฒนามาเรื่อยๆก็คือเริ่มแรกเดิมทีก็คือเอาวัสดุแต่ละชั้นนะครับมาทดสอบเพื่อหาว่าแต่ละชั้นเนี่ยครับลดความเร็วของกระสุนได้เท่าไหร่แล้วจึงนำมาออกแบบมาเป็นผนัง5ชั้นอย่างที่ได้เห็นอยู่นี่ครับระหว่างที่เราทดสอบทดลองมีการเทสมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมครับคือปัญหาของเราหลักๆก็คือต้องเป็นโจทย์มากกว่าครับว่าทำยังไงกระสุนถึงจะไม่สะท้อนทำยังไงถึงจะไม่กระเทาะด้านหลังอย่างเงี้ยครับครับจึงเอาวัสดุอนุ่มอย่างเช่นแผ่นยางหรือแผ่นโฟมนะครับมาใช้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางด้านนี้ครับครับช่วงที่มีการทดสอบทดลองอันนี้ก็คือมีการใช้กระสุนจริงเลยไหมครับกระสุนจริงเลยครับในการยิงครับอ๋อยิงคุณบูชิตยิงเองไหมฮะอ๋อไม่ครับให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนยิงให้ครับอ๋อให้เจ้าหน้าที่เป็นคนทดสอบเองเลยใช่ครับพอมีปัญหาอะไรปุ๊บเราก็แก้ไขเลยใช่ครับนะฮะเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถามนิดนึงว่าเท่าที่สังเกตนี่คือทั้ง2แบบผนังกันกระสุนนี้นะฮะก็คือมี5ชั้นทำไมถึงต้องใช้5ชั้นฮะคือตั้งแต่ทีแรกครับทดลองตอนแรกผมทดลองทีละชั้นใช่มั้ยครับแล้วมันทะลุเพิ่มมาเป็น3ชั้นก็ยังมีการทะลุอยู่เงี้ยครับครับก็เลยเพิ่มมาเรื่อยๆจนเป็น5ชั้นครับแล้วก็พบว่าพอ5ชั้นปุ๊บข้างหลังก็ไม่เกิดการกระเทาะด้วยแล้วก็ไม่ทะลุครับอีกทั้งกระสุนยังฝังอยู่ในตัวผนังด้วยครับครับก็คือ5ชั้นนี่คือผ่านการทดสอบมาแล้วใช่ครับปกติถ้าใช้น้อยชั้นกว่านี้หรือมากชั้นกว่านี้มันไม่โอเคหรือว่ายังไงครับถ้าเกิดว่าใช้น้อยชั้นกว่านี้ใช่ไหมครับก็จะเกิดการทะลุแต่ถ้าใช้ถ้าเป็นชั้นเดียวแต่ว่าเป็นผนังคอนกรีตล้วนนะครับก็จะเกิดการสะท้อนก็เลยเรียกมาเป็น5ชั้นครับครับผนังคอนกรีตกันกระสุนทั้งจากแผ่นโฟมแล้วก็ยางพาราตอนนี้นำร่องไปใช้ที่พื้นที่ไหนหรือว่าหน่วยงานไหนบ้างตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยู่ครับยังไม่ได้เอาไปใช้ที่ไหนครับแต่ผลในห้องปฏิบัติการค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับก็คือสามารถกันกระสุนทะลุได้กันสะท้อนกลับได้แล้วก็ไม่กระเทาะได้ครับ
ครับที่คุณบูชิตเล่าให้ฟังก็คือสามารถป้องกันกระสุนขนาด9กับ11มม.ใช่ครับ9นี่คือประมาณนี้ป่ะฮะหัวกระสุนก็เล็กๆครับ9 11ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ครับอ๋อฮะ